ับสนุนโดย Mirinda Mix It Mitsubishi Heavy Duty ช่วงโปรหวานเจี๊ยบกติการ่วมสนุกช่วงโปรหวานเจี๊ยบแค่ชาโพสร้านหวานเจี๊ยบประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรแล้วแฮชแท็กลิ้นติดโปรตามด้วยแฮชแท็ก Love Cafe ก็อาจมีสิทธิ์รับสวีทวอลเชอร์ไปกินกันฟรีๆ300บาทจำนวน8รางวัลและอย่าลืมไปเป็น Public กันด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะซิสโปรหวานเจี๊ยบเอาอยู่แน่นอนจ้าตอนนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท50นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมไปคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าสายชิลเนี่ยจะต้องร้องกรี๊ดแน่นอนค่ะเพราะร้านนี้นะคะเป็นร้านคาเฟ่สไตล์โฮมเมดนะที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆกับโครงสร้างเก๋ๆอยู่ข้างหลังจูนนี่เลยค่ะกับร้านลาฟคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าปังเลิศเวอร์งั้นไม่รอช้าแล้วค่ะซิสตามจูนมาเลยลุยค่ะใครอยากชิมกาแฟหอมๆขนมอร่อยๆของร้าน Love Cafe มากันง่ายๆมากค่ะถ้าเราขับรถมาจากถนนสุขุมวิทผ่านโลตัสอ่อนนุชให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท50จากนั้นขับตรงไปให้สังเกตซ้ายมือซอยบุญถมจะเห็นป้ายร้านที่สามารถจอดรถข้างร้านได้เลยหรือขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอ่อนนุชแล้วต่อพี่วินเข้ามาก็สะดวกดีค่ะLove Cafe โฮมคาเฟ่สีเขียวสุดชิลที่มีความโดดเด่นเรื่องกาแฟนอกจากนั้นยังมีเมนูเบเกอรี่โฮมเมดเป็นสูตรลับเฉพาะจากคุณแม่เจ้าของร้านทำสดใหม่ทุกวันท่ามกลางบรรยากาศห้องโถงมีแสงธรรมชาติส่องบวกกับโครงสร้างเก๋ๆคล้ายโบสถ์คริสต์ร่มรื่นด้วยต้นไม้ให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนนั่งจิบกาแฟที่บ้านร้านของเราก็เกิดขึ้นมาจากความชอบของคนในครอบครัวผมคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คุณพ่อมีความชอบทางด้านกาแฟนะครับแล้วคุณแม่ชอบทำขนมเบเกอรี่นะครับแล้วก็แต่งบ้านแต่งสวนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความชอบด้านงานบริการเราก็เลยได้มาลงตัวกันที่เป็นร้านลาฟคาเฟ่ก็คือเอาความชอบของทั้ง3คนคนในครอบครัวนะครับมารวมกันคำว่าลาฟเนี่ยของเราเป็นพ้องเสียงนะครับมาจากคำว่าลาฟฟิ่งที่เป็นคำว่าเสียงหัวเราะก็คือมันมาจากคาแรคเตอร์ของตัวผมเองนี่แหละที่เวลาเราไปไหนมาไหนก็จะเป็นคนที่เหมือนสร้างเสียงหัวเราะจุดเด่นของเราก็คือเป็นกาแฟร้อนที่เราได้เบรนด์เองนะครับกับโรงคั่วพาร์ทเนอร์ของเราก็คือเราจะมีกาแฟร้อนเป็นโคลอมเบียแล้วก็บราซิลค่อนข้างตัดรสชาติที่เปรี้ยวออกเราก็เลยจะแนะนำว่าคนไทยเนี่ยจะทานง่ายขึ้นคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพี่ฟงนะคะแห่งร้านลัสคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟงเมนูข้างหน้าหนูคือแบบน่าตาน่ากินมากช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะได้ครับมาเริ่มที่เค้กตัวแรกก็เป็นซิกเนเจอร์ก่อนเลยครับเป็นลัสมีทินเดอร์เป็นซอฟต์ชีสเค้กนะครับLove Me Tender เมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านฐานล่างเป็นครัชกรุบกรอบด้านบนเป็นซอฟต์ชีสเค้กสุดละมุนราดด้วยซอสมิกเบอร์รี่สูตรพิเศษเพิ่มความสดชื่นด้วยผลไม้สดๆทั้งบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่บอกเลยว่าดีชีสเค้กนะปกติร้านเค้กทั่วไปเลยค่ะชีสเค้กรสชาติจะออกเปรี้ยวเลยแต่ที่นี่รสชาติจะแบบกินง่ายใช่เราเน้นทานแล้วมันก็ไม่ได้หวานถึงขั้นแบบกินแล้วมันเลี่ยนนะคะตัวซอฟต์ชีสเค้กอะค่ะนุ่มมากกินปุ๊บคือหายละลายเข้าไปในปากเลยค่ะซีสแมคคาเดเมียทัฟฟี่เค้กเมนูสุดเลิศที่ใช้แมคคาเดเมียมาเป็นทัฟฟี่เค้กสุดเข้มข้นเนื้อแน่นๆท็อปด้วยเม็ดแมคคาเดเมียชิ้นโตๆราดด้วยซอสคาราเมลที่ทางร้านเคี่ยวมาหอมๆบอกเลยว่าหวานมันอร่อยซอสคาราเมลของทางร้านเราเนี่ยครับก็คือเราจะเคี่ยวเองแล้วก็รสชาติของคาราเมลบางท่านอาจจะเคยทานแล้วมันแบบหวานบาดคอมากจนเกินไปแต่ว่าของเราก็คือไม่ได้เน้นหวานมากเน้นกลมกล่อมมากตัวแมคคาเดเมียมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่แล้วค่ะแล้วพอทานคู่กับตัวซอสคาราเมลรู้สึกว่ามันหอมแล้วมันก็กลมกล่อมมาก My Passion เป็นสองรสโซดาท็อปช็อตกาแฟลงไปครับผมจะเป็นเมนูกาแฟใช่ผสมผลไม้นะครับมีรสชาติกลมกล่อมนะครับหอมเสาวรสคือมันหอมทั้งกลิ่นของกาแฟมันจะได้กลิ่นความหอมอีกอย่างก็คือ Passion Fruitแต่รสชาติมันก็จะออกแบบเปรี้ยวๆขมนิดซ่าซ่าหน่อยเป็นมัทฉะนี่เลมอนของเราก็คือจุดเด่นจะไม่มีไซรัปเลยจะหอมด้วยตัวชาเองแล้วก็น้ำผึ้งเองแล้วก็ตัวเลมอนที่เราใส่ลงไป
น้ำผึ้งคือนางให้มาทั้งรังเลยนะจ๊ะคือไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ค่ะพี่ฟงหอมหวานสดชื่นพีแคนรูบับอีกเมนูเค้กโฮมเมดแสนอร่อยที่เอาไฟเบอร์จากพืชรูบับมาปั่นและผสมกับเนื้อเค้กอบออกมาร้อนๆเสิร์ฟคู่กับถั่วพีแคนแน่นๆราดด้วยซอสวานิลาเย็นๆสูตรเด็ดรสชาตินุ่มละมุนฟินเวอร์รูบาบเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับรากบัวถ้าเราเอาไปปั่นมันจะเป็นเมนูเครื่องดื่มได้แต่ว่าพอดีจริงๆมันไม่ค่อยมีกลิ่นเลยใช่ครับของเราเอาตัวไฟเบอร์ของมันเฉยๆใช่มาปั่นลงกับเค้กถั่วพีแคนคือทางร้านอ่ะให้แบบจัดเต็มมากตัวซอสวานิลานะคะคือมันหอมมากนอกจากเมนูขนมหวานอ่ะพี่ฟงยังมีแบบเมนูอื่นบ้างไหมคะครับเราก็จะมีเป็นพวกเบเกอรี่แล้วก็เป็นพวกไลท์เมนูนะครับก็จะมีพวกซีซ่าสลัดแฮมชีสครัวซองสโมคแซลมอนครัวซองนะครับมาที่นะคะมีทุกอย่างเลยนั่งเล่นนั่งคุยงานกับเพื่อนก็ได้นะคะร้านดีขนาดนี้เชิญพี่ฟงฝากร้านเลยค่ะร้านคาเฟ่นะครับก็ตั้งอยู่ในซอยคุย50นะครับชื่อต้นซอยบุญถมนะครับก็เลี้ยวเข้ามาจากปากซอยนะครับบีทีเอสอ่อนนุช300เมตรเปิดทุกวันนะครับ 8:30 น. ถึง 18:00 น. นะครับยกเว้นวันพุธที่2ของทุกเดือนเราก็จะขอบวันหยุด1วันยังไงวันนี้นะคะจูนต้องขอขอบคุณพี่ฟงนะคะและทาง Love Cafe มากๆเลยค่ะที่ให้จูนได้มาชิมขนมที่อร่อยมากกว่าโฮมเมดขนาดนี้ขอบคุณค่ะ